สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างกราฟด้วย Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงการสร้างกราฟแบบเรดร์นะครับหรือว่ากราฟสไปเดอร์หรือว่ากราฟ, Spider, ราราฟใยแมงมุมอ่าลองมาดูตัวอย่างนะครับหน้าตาของกราฟก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลในลักษณะที่อยู่ในรูปของ Cross Tab หรือตารางไข้นะครับคือ Cross tab ตารางไข่หน้าตาก็ของข้อมูลจะออกมาในแนวแนวนี้นะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้ผมมีคะแนนสอบในแต่ละวิชานะครับของ นักเรียน3คนนะครับอย่างเช่น A ตรงนี้นะครับแถวแรกเนี่ยจะบอกเป็นนักเรียน A แล้วก็คะแนนแต่ละอันนะครับคณิตศาสตร์แปภาษาอังกฤษ21ภาษาไทย30แบบนี้เป็นต้นถัดมาก็เป็น B แล้วก็ C นะฮะโดยที่กราฟแบบสไปเดอร์นะครับก็จะเอาข้อมูลแบบนี้มาพลอตนะฮะอย่างเช่น A นะครับแทนด้วยสีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมครับ A ตรงนี้เนี่ยคณิตศาสตร์ได้80แล้วก็ถัดมานะครับภาษาอังกฤษได้น้อยมาก21แล้วก็ภาษาไทย30อันนเี้ราก็จะครับนักเรียน3คน ใครมีจุดเด่นจุดด้อยในคะแนนส่วนไหนถ้าเรามองคร่าวๆแบบนี้นะครับก็โดยภาพรวม B นะครับคะแนนก็ดีเกือบทุกอย่างยกเว้นคะแนนวิชาชีวะนะฮะที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลองมาดูวิธีการสร้างนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนเราก็เลือกช่วงข้อมูลเลยนะครับขอให้อยู่ในรูปของตารางไข้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Quick Analysis มาเลือกที่ Chart นะฮะเลือกไปที่ m o r เราเลือกมาที่ Allços Allchart ตรงนี้แล้วก็มาเลือกเลด a r ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเล d a r นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมิติไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นคะแนนตัดวิชาอยู่ข้างนอกหรือว่าเป็นนักเรียน A B C นะครับอันนี้ผมต้องการแบบนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับกดโอเคนะฮะเราได้ข้อมูลออกมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะกราฟอันนี้นะครับจะเหมาะกับข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็น s p i เดอเนี่ย การที่จะวงสไปเดอร์พวกนี้ได้อย่างน้อยนะครับต้องมีข้อมูล3ประเภทนะครับคือในนี้ผมมีข้อมูล5วิชาใช่ไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นหากผมบอกว่าเนี่ยผมเอาดูข้อมูลแค่4วิชานะครับกราฟก็จะเป็นแบบนี้3วิชานะครับเป็นแบบนี้ถ้า2วิชาคิดว่าเป็นไงครับ2วิชานะฮะจะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ make ซนเพราะฉะนั้นกราฟพวกนี้นะครับอย่างน้อยต้องมี3นะฮะแล้วต่มมิติที่เราจะดูเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งกราฟพวกนี้นะครับจะเหมาะกับข้อมูลที่มีไม่เยอะมากนะครับอย่างเช่นอันนี้มีนักเรียน3คนถ้าผมเติมนักเรียนเข้าไปอีกสัก3คนเนี่ยนะฮะแล้วผมใช้ฟังก์ชัน Random Between นะครับสุ่มข้อมูลขึ้นมาเอา20ถึง99และกันสุ่มข้อมูลนะครับอพอได้ข้อมูลแบบนี้ผมมาคลิกที่กราฟนะครับแล้วก็เลือกบอกว่าเอารวมข้อมูล DEF เข้าไปด้วย ค่านี้ข้อมูลจะเยอะมากสังเกตพอข้อมูลเยอะแล้วกราฟแบบนี้จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับยันจะเหมาะกับข้อมูลแค่ 2- อสตัวหรือก็คือนักเรียน2อสาคนหรืออะไรทานองนั้นนะครับค่านี้ลองมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับในชีตคอมเพลส์สมมติในชีตนี้นะครับผมทําให้ดูนะครับข้อมูลนําเข้าเป็นแบบนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นข้อมูลวัดค่า KPI นะครับของแต่ละสาข,ขาของร้านขายเครื่องดื่มแล้วกันนะครับกรุงเทพภูกเก็ตสมุยเนี่ย มิติด้านการเงินการตลาดการบริการบุคคลแล้วก็ลูกค้านะครับเราจะพลอตเป็นแบบสไปเดอร์ก็ได้เราก็ดูเป็นแบบนี้นะฮะเรดาร์ตรงนี้หรือว่าเราจะทําเป็นกราฟแท่งธรรมดาก็หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับในหลายๆครั้งสุดท้ายนะครับกราฟแบบที่เรียบๆง่ายๆนะครับอย่างเช่นกราฟแท่งอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดเราก็เห็นนะครับการเงินนะครับตรงสาขาไหนดีสาขาไหนไม่ค่อยดีนะครับการตลาดนะฮะอย่างเช่นกรุงเทพนะครับจุดอ่อนคือด้านลูกค้านี่ อาจจะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะครับคะแนนได้น้อยที่สมุยเนี่ยคะแนนความพึงพอใจตรงนี้ได้เยอะนะครับอาลครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างกราฟแบบเรดาร์หรือสไปเดอร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ